สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องแม็กกี้ตัดขนสุนัขนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคในการตัดขนปอมเมอเรเนียนนะครับนี่คือสภาพยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเดี๋ยวช่างจะพาไปอาบน้ำเดี๋ยวช่างจะแปะลิงก์การอาบน้ำอย่างถูกวิธีนะครับไปด้านบนนะครับช่างอาบน้ำน้องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องหวีได้ทั้งตัวนะครับใช้หวีเหล็กหวีเทสอย่างเงี้ยนะครับหวีได้ทั้งตัวเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการตัดเล็บนะครับวิธีการตัดเล็บเดี๋ยวช่างจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านบนนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการไถขนใต้เท้านะครับหรือขนอุ้งเท้านะครับเพื่อเวลาน้องเดินน้องจะได้ไม่ลื่นนะครับจากนั้นเราก็ทำการไถขนบริเวณจุดจู่นะครับเวลาฉี่จะได้ไม่เลอะไม่ต้องไถขึ้นสูงนะครับดูแล้วก็ลงหน้าท้องนะครับเล็มขนรอบเท้านะครับคลองเชือกไว้ก่อนทีนี้เราจะมาเริ่มตัดตัวนะครับเราจะสังเกตว่าช่วงลำตัวของปอมตัวนี้ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับช่างก็จะมีวิธีทำให้ตัวเขาสั้นลงนะครับโดยที่เราเริ่มที่ตรงช่วงสะโพกก่อนนะครับสะโพกนี้ก็ตัดเฉียงไปเลย45องศานะครับเพื่อให้ช่วงตัวเขาสั้นลงนะครับจับหางไว้นะครับอย่าเพิ่งให้โดนหางยกหางขึ้นทุกนี่ครับพอหางเขาพาดขึ้นลำตัวมันก็จะสั้นลงนอกนั้นก็ซอยปลายส่วนที่ชี้โดดชี้เด่เราก็เล็มปลายนะครับให้มันเท่ากันนี่ช่างจะใช้กรรไกรโค้งนะครับพอได้ตรงแล้วเราก็เริ่มที่จะซอยเนียนใช้กรรไกรซอยนะครับย้ำบ่อยๆ
ี่เราก็ได้ช่วงสะโพกแล้วนะครับก็จะไล่ไปที่ลำตัวช่วงบนหันสิลูกยืนดีๆโอเคพอมาถึงช่วงนี้นะครับเราก็ทำให้สั้นลงนิดนึงนะครับให้มันมีช่วงสะโพกช่วงเอวแล้วก็ช่วงอกตรงนี้เราก็จะลงสั้นกว่าตรงช่วงจุดอื่นนะครับให้เขามีเชฟเวลาวิ่งจะสวยมากให้ทรงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเนียนอีกทีต้องเชื่อมไว้ก่อนไปหันหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยตรงนี้คุณลูกค้าเขาตัดมาเองนะครับความจริงมันต้องมีขนตรงนี้ยาวออกมาอีกถึงจะสวยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขาหน้าขาหน้าตัดเฉียงเป็น45องศานะครับให้ขาเขาดูใหญ่ขึ้นปอมนี่ต้องขาใหญ่นะครับถึงจะสวยThank you.
ีควักขึ้นบ่อยๆนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าตรงไหนมันชี้โดเดเราก็จะได้เล็มเนียนอีกรอบนึงตรงขาที่ทำให้เป็นพวงกลมๆนะครับเดี๋ยวดิลูกซอยเก็บเนียนนะครับพวงหางหน่อยเล็มปลายๆนี่หางก็สั้นมาก
ตรงช่วงด้านบนเราก็ซอยเอานะครับตรงนี้ขนจะบางเราก็ต้องลงสั้นนิดนึงขนเขาจะได้ไม่ล้มนะครับตรงหัวนี่ถ้าตัดให้เท่ากับปลายหูนะครับเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายหูโค้งข้างนี้ปลายหูโค้งเก่งมากกรอบหน้าอกกรอบหน้าอกเดี๋ยวเดี๋ยวสิจ้าเก็บเงินก่อนซอยเก็บเงินนะครับ
กลับบ้านไหมครับไปกลับบ้านเสร็จแล้วครับกลับบ้านไหม